พราะว่าพระเจ้าทรงหักโลกจนได้ยกพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือมาเกิดเพื่อช่วยคนที่ศรัทธาบ่คือพินาศแต่มีชีวิตอมตะพระเจ้าหื้อลูกเข้ามาในโลกบ่ใช่เพื่อมาพิพากษาแต่มาเพื่อช่วยหื้อรอดบัดเดียวนี้คนที่ศรัทธาในพระเยซูคริสต์ทั่วโลกมีนักกว่า1ปันล้านคนพระคัมภีร์4เล่มที่ได้เขียนเรื่องพระเยซูไว้เป็นรากฐานความเชื่อของคริสเตียนแต่เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้นำมาจากพระคัมภีร์ลูกาจุดประสงค์ที่ได้เล่าเรื่องนี้คือท่านทั้งหลายฟังนั้นก็เพื่อที่จะให้ท่านได้รู้ความจริงอันสมบูรณ์เกี่ยวกับเรื่องราวขององค์พระเยซูคริสต์ในรัชกาลมหาจักรพรรดิซีซาร์ออกัสตัสแห่งโรมเฮโรดเป็นกษัตริย์ครองยูเดียพระเจ้าได้ให้ทูตสวรรค์กาเบียนมาหาหญิงสาวบริสุทธิ์คนหนึ่งชื่อว่ามาลีที่เมืองนาซาเรตบ่ท่ากลัวมาลีเหยพระเจ้าอินดูเจ้านักขนาดพ่อเตอเจ้าจะต้องและเกิดลูกป้อใจหรือตั้งจื่อลูกว่าเยซูเป็นไปบ่ได้ข้าเจ้ายังเป็นสาวอยู่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยให้เจ้ามีลูกเปิ้นจะฮ้องลูกนี้ว่าลูกพระเจ้าต้านจะปกครองตลอดไปเป็นนิจมาลีก็ฟังไปแอวหาญาติที่ชื่ออลิซาเบธซึ่งตั้งท้องอย่างอัศจรรย์เหมือนกันสวัสดีเจ้าป้ามาลีมาแอวกาน้านี่เป็นคนที่ได้รับปอนนักเหล่าเปิ้นถึงลูกน้อยในท้องเตยตะกี้ตอนที่ได้ยินเสียงน้องอู้ลูกในท้องของป้าก็ดิ้นกระยึกกระยึกเพื่อความยินดีข้าเจ้ารู้สึกปิติยินดีและขอขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าจาดนักคนกุเจนจะเล่าลือกันว่าข้าเจ้าได้ฮับปอนนักขนาดประกาศจักรพรรดิออกัสตัสมีคำสั่งให้กุคนทั่วประเทศในฐานะที่เป็นเมืองขึ้นไปจดทะเบียนสามโนครัวที่บ้านเกิดเมืองนอนของตัวเกาเนอร์มาลีกับตัวโยเซฟกู้มันไปจดทะเบียนสามโนครัวที่บ้านเบธเลเฮมในแคว้นยูเดียแต่เมื่อไปถึงแล้วซ้ำบ่มีที่พักเขาเลยปากันไปนอนที่คอกงัวในโรงนั้นมีคนเลี้ยงแกะเฝ้าฝูงแกะของเขาอยู่ในคืนนั้นทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาหาหมู่เขามีรัศมีของพระเจ้าส่องแจ้งเป่งลึงคืนนี้พระผู้ช่วยฮือหลอดของต้านได้มาบังเกิดที่บ้านเบธเลเฮมคนเลี้ยงแกะก็ฟังปากันไปหาพระกุมารที่นอนในหางหญ้าเขาเป็นมูแรกที่บอกเล่าข่าวดีเรื่องพระผู้ช่วยให้รอดที่เกิดจากสาวบริสุทธิ์ครบ8วันเป็นวันที่ฮือพระกุมารนั้นเข้าพิธีทางศาสนายิวเขาก็ตั้งชื่อว่าเยซูโยเซฟกับมารีปาพระกุมารไปถวายพระเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็มมีชายคนหนึ่งชื่อซิเมโอนเขาเกรงขามในพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สัญญาว่าก่อนตายเปิ้นจะได้หันพระผู้ช่วยฮือรอดตอนนี้พระเจ้าได้ฮือข้าพุทธาสของพระองค์ไปเป็นสุขตามพระสัญญาแล้วข้าได้หันความรอดของพระเจ้าในละอ่อนคนนี้แล้ว
พอพระเจ้าปั่นปอนเนอร์เมื่อโยเซฟกับมารีได้กระทำการตามธรรมเนียมของพระบัญญัติของชาวยิวแล้วก็ปากันปีกไปยังเมืองนาซาเรตแคว้นกาลิลีเมื่อพระเยซูอายุได้12ปีโยเซฟกับมารีก็พาพระองค์ไปห่วงงานฉลองปัสกาที่เมืองเยรูซาเล็มเมื่องานเลิกแล้วเขาก็ปากันปีกบ้านแต่พระเยซูก็ยังคงอยู่ที่หั่นพ่อแม่เลยจวนกันปิกมาเสาะหาพระเยซูได้3วันก็ปะพระองค์นั่งอยู่ในพระวิหารกับครูบาอาจารย์ละอองที่ถามอย่างนี้เป็นลูกเต้าเราไผ่อ่ะเขามาจากนาซาเรตเขาจะปิกไปตวยเฮาแล้วขอจะไปถือเคาน์เตอร์ผู้คนที่ได้ยินก็งืดอกงืดใจในสติปัญญาของพระองค์ลูกเขยไปแย่อย่างยังเอี้ยพ่อกับแม่เสาะหาลูกใจบ่บ่ดีอ่ะตั้นซ่อหาเฮาอีหยังบ่ฮู้ก็ว่าเฮาต้องยากการฮื้อป้อเฮาอยู่เมื่อพระเยซูปิกไปเมืองนาซาเรตแล้วพระองค์ก็เจริญขึ้นในด้านสติปัญญาและร่างกายเป็นที่พอใจของพระเจ้าและชาวบ้านตนเมื่อปีที่15ในรัชกาลจักรพรรดิทิเบริอัสปีลาตเป็นเจ้าเมืองยิวเดียส่วนเฮโรดเป็นเจ้าเมืองกาลิลีอันนาจกับคายาฟัสเป็นอาจารย์หลวงพระเจ้าได้ใจฮือยอนไปประกาศตามลุ่มแม่น้ำจอแดนเพื่อฮือคนกับใจเหียบใหม่ด้วยการบัพติศมาเพื่อกับใจเสียใหม่และฮับบัพติศมาแล้วพระเจ้าก็จะอภัยบาปเพื่อท่านในพันธสัญญาเดิมพระธรรมอิสยาห์เขียนไว้อย่างอีกเสียงเป่าห้องในป่าแห้งแล้งว่าเพื่อจัดแจงถนนหนทางแห่งพระเป็นเจ้าเพื่อแปลงตางพระองค์จนซื่อเสร็จห้อมดอยกุฏิต้องถมเพื่อมันเต็มส่วนบนดอยต้องแปลงเพื่อตามลงต่างกฎจะกับกายเป็นต่างซื่อและตีสูงสูงต่ำต่ำจะเป็นตีเปียงมนุษย์กุคนจะประกับความรอดของพระเจ้าเขาจะต้องแย่งอย่างนั่นนะกาบอกได้หรอว่าจะให้เราเป็นคนตีซับปารีให้เราแย่อะไรดีเขาบอกน้อยว่าเขาจะกับใจไม่ได้ยังไงถ้าไพ่ตีมีเสื้อสองตัวเอาไปแบ่งคือคนตุกคนจนเหี้ยพ่องไผมีของกินก็ขอให้แบ่งเขาตัวเองอาจารย์เขาเป็นคนเก็บภาษีจะต้องอย่างพ่องก็จะไปเก็บภาษีเกินที่กำหนดกะแล้วหมู่เขาล้อจะต้องอย่างพ่องจะไปคู่เอาของของเปิ้นจะไปแปลงความใส่คนอื่นเพื่อพอใจในก้าแห้งที่เฮาได้บอกเฮาหน่อยเหรอท่านเป็นพระผู้ช่วยกาเอาเฮือเจ้าฮับบัพติสมาด้วยน้ำแต่จะมีพระผู้ยิ่งใหญ่องค์หนึ่งเสด็จมาเมื่อลุนเอาบ่เหมาะสมแม้แต่จะแก้สายมัดเกิบของพระองค์พระองค์จะเฮือเฮาทั้งหลายฮับบัพติสมาด้วยพระวิญญาณกับด้วยไฟมือของพระองค์กำพากหาเข้าเพื่อจะหาเข้าของพระองค์ฮือไข่จะเก็บเข้าเต็งไว้ในหลองเข้าพระองค์จะเผาเข้ารีบด้วยไฟตีบ่ฮู้ดับThank you.
พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้ามีหูห้างอย่างนกกาแก่ได้ลงมาบนพระองค์มีเสียงมาจากสวรรค์ว่าตั้นผู้นี้เป็นลูกฮักของเฮาเฮาพอใจตั้นแต่แต่พระเยซูเริ่มทำการของพระเจ้าเมื่ออายุได้30พรรษาพระองค์ขึ้นจากแม่น้ำจอร์แดนโดยมีฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มตัวแล้วพระวิญญาณก็นำพระองค์เข้าไปในที่แห้งแล้งกันดารมีผีมารมาล่อลวงพระองค์ถึง40วันตอนนั้นพระองค์บ่ได้กินข้าวปลาอาหารอันยังสักอย่างเลยผีมารอู้กับพระองค์ว่าถ้าท่านเป็นพระเจ้าแต้ขอให้สร้างหินก้อนนี้เป็นของกินกำลังพระคัมภีร์ว่าคนจะกินอาหารอย่างเดียวบ่ได้ต้องเอาคำสอนของพระเจ้าตวยแล้วผีมารก็นำพระองค์ขึ้นไปที่หนึ่งมันสำแดงอาณาจักรทั่วโลกคือพระองค์ได้หันอำนาจและศักดิ์ศรีทั้งหมดนี้มันเป็นของเฮาหมดแล้วเฮาจะยกขึ้นไผก็ได้ถ้าต้านยอมกราบไหว้เฮาเฮาจะยกขึ้นต้านพระคัมภีร์บอกว่าให้กราบไหว้และรับใจพระเจ้าแต่องค์เดียวเท่านั้นแล้วผีมารก็นำพระองค์ขึ้นไปบนหลังคาวิหารในกรุงเยรูซาเล็มถ้าท่านเป็นลูกพระเจ้าแต้ลงโดดลงมาพอหรอเพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าพระเจ้าจะสั่งฮื้อมูทูตสวรรค์มาปกป้องท่านไว้บ่ฮื้อได้เจ็บได้ไหมอะหยังสักอย่างพระคัมภีร์ว่าห้ามลองดีกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านแล้วพระองค์ก็ไปที่เมืองนาซาเรตซึ่งเป็นที่พระองค์ได้เติบใหญ่ขึ้นมาไปไหนกาสวัสดีเจ้าพระองค์ได้เข้าไปในธรรมศาลาในวันศีลวันธรรมเหมือนผู้เตือนมีคนมาขอฮือพระองค์อ่านคำพยากรณ์จากพระธรรมอิสยาห์พระวิญญาณของพระเจ้าปกอยู่เหนือข้าพเจ้าพระองค์ทรงตั้งข้าพเจ้านำข่าวดีมายังคนจนประกาศการปลดปล่อยแก่หมู่เฉลยและช่วยคนตาบอดที่ผ่อหันเพื่อปลดปล่อยคนที่ถูกข่มเหงให้มีอิสระและประกาศว่าถึงเวลาแล้วที่พระเจ้าจะช่วยหมู่เฮาดูเข้าท่านี้เลยพระคัมภีร์ที่ท่านได้ยินเฮาอ่านให้ฟังเป็นจริงแล้วเด้อวันนี้เป็นไปอันแต้กะมีพระผู้ช่วยต่ออันทำให้พระสัญญาเป็นแต้ได้ได้จะได้อ่ะพ่องก่อไข่อู้กับเฮาว่าเป็นมอฮักษาตัวเก่าก่อนเตอะ
ห้องก็ค่อยตาเหาว่าถ้าแน่จริงทำการอัศจรรย์เหมือนเคยทำแต่อื่นหรือพอหรอเขาขอบอกว่าบ่มีผู้ทำนายคนใดได้รับการต้อนรับในเมืองของตัวเก่ากรรมอู้นี้หมายถึงว่าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่พระเจ้าตั้งไว้เพื่อช่วยคนของพระองค์แต่เจ้ายิวบ่ยอมรับว่าพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขาเขาหมายใจที่จะยิ้วพระองค์ให้ตกหน้าผาแต่พระองค์เตียวก่ายมุ่งเขาไปติ๊กจนแผ่วเมืองคาเปอร์นาอุมแคว้นกาลิลีเวลานั้นประเทศอิสราเอลตกอยู่ใต้การยึดครองของโรมชาวบ้านเลยปากันเสาะหาพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อปลดปล่อยเขาให้พ้นจากการกดขี่ข่มเหงเป็นจะได้พ่องซีโมนตั้งเป็นอาจารย์กะครับขอใจเหือได้ก่อเจิญเลยครับท่านจะไปไหนครับตั้งไปไหนเจ้าอาจารย์สอนพวกเราหน่อยเจ้าพระเยซูขอช่วยสอนเราหน่อยครั้งนึงมีชายสองคนขึ้นไปที่ฐานในพระวิหารคนนึงเป็นคนแข่งศาสนาคนนึงเป็นคนเก็บภาษีคนแข่งศาสนานั้นออกมายืนอธิษฐานในใจว่าขอพระคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์บ่คดบ่โกงบ่ผิดลูกผิดเมียเหมือนคนอื่นขอพระคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์บ่เหมือนคนเก็บภาษีคนนั้นข้าถือศีลอดติดใน2หนเอาเงินรายได้บริจาคร้อยละ10ส่วนคนเก็บภาษีนั้นยืนห่างออกไปบอกกล้าแงนพ่อท้องฟ้าตีอกตนอธิษฐานว่าขอพระเจ้าเมตตาคนบาปอย่างข้านี่หน่อยเตอะเขาขอบอกว่าคนเก็บภาษีนั้นพ้นบาปแล้วเน้อแต่คนเข่งศาสนานี้ยังบาปอยู่เพราะคนที่ชอบอวดตัวจะขายหน้าแต่คนที่ทอมตัวจะได้รับการยกย่องฮือถอยเฮือไปจนถึงน้ำลึกแล้วก็คือช่วยกันลากอวนเนอโหอาจารย์บูเฮาลากอวนกันขึ้นหุ่งบ่ได้ปลาสักตัวเลยถ้าต้านจะฮือลองพอเฮาก็จะลองแย่ตามต้านยาโกบย้อนยากอบย้อนคอยเรือมานี่ก่อนมาช่วยกันลากอวนขึ้นน้อยช่วยน้อยเข้าใจโอ้เข้าใจเข้าใจบ่ได้ปากเต็มมือเอาเนี่ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วเฮานี่เป็นคนผิดศีลบ่ควรอยู่ใกล้พระองค์บัทกัวต่อไปจะจับปลาคนมาหาเฮาฮือมาหาเฮาและฟังกรรมของเฮาเพื่อเจ้าจะมีชีวิตฮือเสาะหาพระเจ้าตอนที่จะปะพระองค์ได้คืออู้กับพระองค์ตอนที่พระองค์อยู่ใกล้คือคนบดีละต่างเก่าคือคนผิดศีลผิดธรรมละกำกึดบดีเหียคือปิกมาหาพระเจ้าแล้วพระองค์จะเมตตาเพราะพระองค์จะฮืออภัยบาปจนล้นเหลือเจ้าจะมีสันติสุขและปีติยินดี
ูมาแล้วมาพอนี่แล้วเจ้าเยซูอยู่ตะขอช่วยลูกสาวคนเดียวของข้าขอเมตตาลูกสาวข้าอายุ12กำลังจะตายขอพรขอพานะตะยายลอดเสียใจเถอะเนอะเยซูลูกสาวของต้านตายแล้วบ่ท่ารบกวนพระองค์ละบ่ท่ากลัวคือเชื่ออย่างเดียวแล้วลูกเจ้าจะหายดีให้กันยังเขาบ่ได้ตายแต่เขานอนหลับบ่ได้ลูกเคยลุกขึ้นมาเตอะเข้าเขากินเฮียขอร้องจะไปบอกเรื่องนี้คือไผ่ฮูเนอร์หลังจากเหตุการณ์นั้นพระองค์หันคนเก็บภาษีที่ชื่อมัทธิวกำลังนั่งเก็บก้าธรรมเนียมอยู่ที่ด่านภาษีไปต่อยเฮาเถอะแล้วพระองค์ก็ขึ้นไปบนดอยเพื่ออธิษฐานต่อพระเจ้าจนคืนหุ่งเต้าแจ้งเจ้าวันใหม่พระองค์แต่งตั้งลูกศิษย์12คนเป็นอัครสาวกมีซีโมนที่พระองค์ฮ้องว่าเปโตรอันดูน้องของเปโตรยากอบยอนฟิลิปบาโทโลมิวมัทธิวโทมัสยากอบลูกของอันเฟอัสซีโมนคนจาดนิยมยูดาสลูกของยากอบกับยูดาสอิสคาริโอคนที่หักหลังพระเยซู
ั้นที่ทุกยากก็เป็นสุขแผ่นดินพระเจ้าเป็นของตั้นตั้นที่อดอยากก็เป็นสุขเพราะตั้นจะได้กินอิ่มตั้นที่ให้ก็เป็นสุขเพราะตั้นจะได้ไข้หัวตั้นจะเป็นสุขเมื่อเขาจังตั้นไล่ตั้นหนีสายหายตั้นว่าตั้นเป็นคนบดีเพราะมาเชื่อในเฮาวันนี้ตั้นจะชื่นชมยินดีเพราะมีบำเหน็จเก็บให้ตั้นในสวรรค์ตระกูลของเขาก็เยอะกับผู้ทำนายในสมัยก่อนเหมือนกันหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสาวข้ามิเตอร์ยะอันยังกันนี่ไม่ได้เห็นวันนี้เจ้ามั่งมีวันหน้าเจ้าจะสิบหายเพราะเจ้าอยู่อย่างสุขสบายแล้วเขาบอกให้เป็นเศรษฐีก้าเป็นที่ได้ก้าวิบัติแก่เจ้าที่ไข้หัวตอนนี้เพราะเจ้าจะได้ให้ได้ห้องวิบัติแก่เจ้าที่คนเยินยอเจ้าเพราะเจ้นตระกูลของเขาก็เยินยอผู้ทำนายปลอมเหมือนกันเขาขอบอกกุคนว่าฮือฮักศัตรูของตั้นฮือทำดีต่อคนที่จังตั้นอวยพรคนที่ด่าตั้นอธิษฐานเพื่อคนที่บ่ไว้ใจตั้นถ้าไผ่ตบแก้มของตั้นคือบินแถมข้างหนึ่งคือเขาไผ่เอาเสื้อคลุมตั้นไปถ้าเขาจะเอาเสื้อแถมก็ฮือเขาเหียต้องฮือแก่คนที่มาขอกับตั้นถ้าไผ่เอาของตั้นไปตั้นก็บ่ต้องทวงคืนฮือเยอะต่อคนอื่นเหมือนที่ตั้นไข่เขาเยอะกับตั้นถ้าตั้นจะฮักคนที่ฮักตั้นตั้นจะได้ฮับปอนจะใดเพราะแม้แต่คนผิดศีลธรรมก็ฮักคนที่ฮักเขาถ้าตั้นทำดีต่อคนที่ทำดีต่อตั้นตั้นจะได้ฮับปอนจะใดมู่คนบดีก็ทำเหมือนกันเฮ้เขายุบตัวไม่ยิงบดีแห้งนะเป็นได้พระองค์ไปอู้ก็ไม่ยิงบ่ดีอ่ะเป็นดีอายบ่ได้ต้องฮักศัตรูของตั้นและทำดีต่อเขาต้องฮือเขายืมโดยบ่หวังได้คืนถึงจะได้บำเหน็จบริบูรณ์และจะได้เป็นลูกของพระเจ้าสูงสุดเพราะว่าพระองค์ได้ทำดีต่อคนเนรคุณกับคนบดีตวยคือเมตตายังพระบิดาพระเยซูช่วยเฮาหน่อยจะไปว่าเขาเพื่อเขาจะไม่ได้ว่าเฮาจะไปโทษคนอื่นเพื่อคนอื่นจะไม่ได้โทษเฮาเพื่ออภัยคนอื่นแล้วเขาจะอภัยเฮาขอช่วยนำหมู่เฮาไปในทางของพระองค์ได้ตาต้องฮือคนอื่นแล้วตั้นจะได้ฮับจะอั้นตวยฮือเต้าใดตั้นก็จะได้ฮับเต้าอั้นคนตาบอดจะจูงคนตาบอดได้กะถึงสองคนจะมาตกได้บอกะเป็นใดท่านหันขี้ฝุ่นในตาพี่น้องแต่ใบถึงต้นอยู่ในตาของท่านพอบาหันขอนำตังค์เข้าเนเตอร์อาจารย์หมู่เฮาต้องการอาจารย์ขอฮื้อความสุขมีแก่แม่ที่ฮื้อท่านเกิดเตอร์บ่ใจอันไผฟังคำสอนของเฮาแล้วทำตามก็เป็นสุขข้าใครฮู้จักเขาแต่แต่น้อตั้งคิดว่าเยซูเป็นพระผู้ช่วยอันกะนักธรรมคนหนึ่งได้เจอพระเยซูไปกินข้าวแลงตัวกันและองค์เลยเข้าไปในบ้านของเขาตอนมื้อนี้ออกไปอย่าไปได้ยินก่อออกไปตอนมื้อนี้อย่ามาให้แต่แฮว่าเขามาอย่างกันที่นี่มาฮู้เนอร์
ั่นนี่ถ้าท่านเป็นผู้ทำลายแท้ขอต้องรู้ว่าไม่ยิงที่มาถูกตัวท่านเป็นไผ่และต้องรู้ว่านางมีชีวิตถอยช้าขนาดไหนเฮาฮู้ว่ามียิงคนนี้เป็นไผ่ขออู้กับท่านหน่อยมีชายสองคนเป็นลูกหนี้เจ้าหนี้คนหนึ่งคนหนึ่งเป็นหนี้ 50,000 คนหนึ่งเป็นหนี้ 500 เขาตึงสองบ่มีปัญญาใจหนี้นั้นเจ้าหนี้เลยยกหนี้ให้เขาเหี้ยจะอี้ใครจะฮักเจ้าหนี้นักเหลือกันข้าว่าคนที่เป็นหนี้นักนั่นกะถูกแล้วหันมายิงคนนี้ก่อนเฮาเข้ามาในบ้านของตั้นตั้นบ่ได้เอาน้ำล้างตีนเฮาแต่นางได้เอาน้ำตาล้างตีนของเฮาแล้วเอาผมนางเจ็ดตั้นบ่ได้จูบต้อนฮับเฮาตั้งแต่เฮาเข้ามาไม่ยิงคนนี้จูบตีนเฮาอยู่บ่ยั้งตั้นบ่ได้เอาน้ำมันตาหัวเฮาแต่นางได้เอาน้ำหอมตาตีนเฮาเฮาขอบอกว่าเพราะนางฮักนักความผิดบาปของนางที่มีนักก็ได้รับการอภัยแต่คนที่ได้รับการอภัยน้อยคนนั้นก็ฮักน้อยบาปของเจ้าได้รับการยกขึ้นแล้วความเชื่อเจ้าเจ้าหุ่นหลอดไปเป็นสุขเตอะต่อมาพระองค์ก็ไปตามบ้านตามเมืองเพื่อประกาศข่าวดีของพระเจ้าพร้อมกับหมู่ลูกศิษย์12คนมีแม่หญิงบางคนที่พระองค์ช่วยรักษาหายจากผีเข้าไปตุยมาลีที่ห้องกันว่ามักดาลาโยฮันนาที่ผัวเขาชื่อว่าคูซาซึ่งเป็นหัวหน้าคนใจของเจ้าเมืองกับนางซูซานาฝ่ายเฮโรดที่เปื้อนแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองกาลิลีได้สั่งให้ยับยอนขับข้อเพราะยอนได้ติเตียนเรื่องเฮโรดที่ไปเอาเมียของน้องบ่าวมาเป็นเมียของตัวเก่าอย่างเมื่อเฮามาถึงประตูเมืองนาอินมีขบวนแห่ศพใจหนุ่มผ่านมาคนตายนั้นเป็นลูกบ่าวคนเดียวของแม่ไม้เมื่อพระองค์ได้หันแม่ไม้ก็เกิดความไม่ทนายเอ็นดูเขาเลยเอามือไปจี้ของศพแล้วอู้ว่าลูกขึ้นมาเตอะหนุ่มเหยคนตายนั้นก็ลูกขึ้นมาแม่ไม้นั้นเลยได้ลูกบ่าวปิ๊กขึ้นมาไปถามว่าท่านเป็นคนที่ย้อนว่าจะมาอันกะหรือว่าเอาต้องท่าคนอื่นแถมกะอาจารย์อาจารย์ยอนบัพติสโตเฮาถามว่าท่านเป็นคนที่เปิ้นว่าจะมาฮั่นแม่นก่อกะว่าเฮาต้องรอคนอื่นแถมฮึปิกไปบอกจอนตามที่ท่านได้หันและได้ยินคนตาบอดหันได้คนง่อยเตียวได้ถ้าไผบ่สงสัยในตัวเฮาก็เป็นสุขอีป้ออุ้มเปิ้นกำลอขึ้นบ่าป้อนี่กำนี่หันแล้วบ่ปันหันพระเยซูแล้วมีคนคนหนึ่งออกไปหว่านเม็ดผักเมื่อเขาหว่านไปนั้นก็ตกตามหนตางโดนย่ำไปพ่องนกเอาไปกินพ่องพ่องก็ล่นลงไปบนหิน
เมื่อมันแตกยอดอ่อนแล้วก็แห้งเหี่ยวไปเพราะต้นอ่อนนั้นไม่ได้รับความจุ่มเย็นพ่องก็ตกลงกลางป่าน้ำน้ำเลยหุ้มมันไว้เหี่ยบ่ใหญ่สักกำแต่เม็ดที่ตกบนดินดีก็งอกงามขึ้นเกิดผลเป็นร้อยเต้าปันเต้าอาจารย์จะได้ท่านถึงอู้กำเปียบตอนที่มีคนหลายข้อความลึกลับเรื่องแผ่นดินพระเจ้านั้นที่ท่านเข้าใจได้แต่สำหรับคนอื่นนั้นเป็นกำเปียบเมื่อเขาพอแล้วก็บ่หันเมื่อเขาได้ยินแล้วก็บ่เข้าใจกำเปียบนั้นมีความหมายจะอีเม็ดผักคือคำสอนของพระเจ้าเม็ดผักที่ตกตามหนทางนั้นหมายถึงคนที่ได้ฟังแล้วแต่มาลู่ออกไปจากจิตใจของเขาเหี้ยบ่ฮื้อเขาเชื่อและฮื้อพ้นจากผลกรรมของเขาเม็ดผักที่ตกบนหินนั้นหมายถึงคนที่ได้ฟังคำสอนแล้วก็รับเอาด้วยความดีใจแต่หากมันลงบ่ลึกความเชื่อก็อยู่ได้บ่เมินเมื่อปะความทุกข์ยากที่เป็นการทดลองก็ลงไปเหี้ยเม็ดที่ตกลงกลางน้ำหมายถึงคนที่ได้ยินแล้วแต่เขายังเป็นห่วงทรัพย์สินเงินทองความสนุกสนานของเขาอยู่คำสอนก็เลยบ่งอกงามขึ้นมาเม็ดที่ตกในดินดีหมายถึงคนที่ได้ยินคำสอนของพระเจ้าและจดจำศรัทธาเลยปฏิบัติตามจนเกิดผลดีบ่มีไผ่ตามโคมไฟแล้วเอาฝาควบไว้หรือนำไปวางไว้พื้นเตียงถ้าตามแล้วก็ต้องตั้งไว้บนที่สูงเพราะมันจะได้ส่องแสงแจ้งไปขับไขว้บ้านสิ่งที่ตั้นซ่อนไว้จะถูกเอามาเปิดเผยและสิ่งที่ปิดบังไว้จะถูกค้นปะและทำมือหันแจ้งฮื้อรักษาสิ่งที่ตั้นได้ฟังเพราะไผ่ที่มีอยู่แล้วพระเจ้าจะเตือนหรือแถมแต่ไผ่ที่บ่มีแม้สิ่งเล็กน้อยที่เขาคิดว่ามีอยู่พระเจ้าก็จะไปจากเขาเหี้ยอาจารย์แม่และน้องบ่าวอาจารย์ยืนอยู่ตรงนอกใครปะอาจารย์แม่กับพี่น้องของเขาคือคนที่ฟังคำสอนของพระเจ้าแล้วทำตามอยู่มาวันหนึ่งพระเยซูลงเรือไปกับหมู่ลูกศิษย์ของพระองค์แล้วก็บอกกับเขาว่าให้เขาข้ามทะเลสาบไปฝั่งปูนเมื่อเรือกำลังแล่นพระองค์ก็นอนหลับอยูความเชื่อเจ้าอยู่ไหนเขาก็เล่นเรือไปถึงเมืองเกราซาที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกาลิลีHmm.
ยซูบุตรพระเจ้าสูงสุดตันมันอยู่กับเฮาเนี่ยยังขอเถอะจะไปเนี่ยเฮาเถอะเจ้าชื่ออะยังชื่อกองข้าแต่พระเจ้าขอยาเฮือเฮาตกโมนะฮกเถอะแต่ขอเฮือเฮาเข้าสิงฝูงหมูเฮ้ยติ๊กมาหยุดหยุดผีดันก็ออกจากคนคนนั้นแล้วเข้าสิงอยู่ในฝูงหมูติ๊กมาตี้เจ้ายิวจังและห้ามบ่ให้กินหนูตายหมดแล้วออกไปออกไปบ่ถ้ามายุ่งกับข้าออกไปออกไปเดี๋ยวนี้ผมจะขอไปตวยพระองค์ได้ก่อนเฮ้ยผมไปตวยเถอะปีกบ้านเฮเนอร์คือไปเล่าเรื่องที่พระเจ้าทำกับเจ้าพระเยซูกับหมู่ลูกศิษย์ไปถึงเมืองเบธไซดาแต่เมื่อชาวบ้านหูข่าวเขาก็พากันไปตวยพระองค์ในตอดบ่ายเปโตรเข้ามาทูลพระองค์ว่าอาจารย์บอกคือเจ้าบ้านไปตามหมู่บ้านและตามให้นาที่อยู่ในโรงนี้เตอะเปียโซของกินและที่พักเพราะที่นี่มันมีบ้านคนเซาะเข้าเขากินเฮเนอร์เฮามีขนมปัง5ก้อนปลา2ตัวเท่าอันข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของจักรวาลขอแบ่งปันของกินประจำวันให้ข้าพระองค์หน่อยเตอะเจ้าเลยคนหมู่นั้นว่าเฮาเป็นไผพ่องก็ว่าเป็นยอนติฮือบัพติสมาพ่องก็ว่าเป็นเอลียาบางคนก็ว่าเป็นผู้ทำนายคนหนึ่งในสมัยก่อนที่ปิกมาเกิดใหม่แล้วหมู่ตั้นเหรอว่าเฮาเป็นไผกันแน่เป็นพระผู้ช่วยฮือรอด
แต่ถ้าบอกเรื่องนี้ฮึไผคนคนนี้จะโดนเปิ้นค่ำเปิ้นเขทารุณอย่างหนักแถมบปอจะโดนฆ่าตายต่อมาแถม3วันจะเป็นขึ้นมาใหม่ How clearly the sky reveals God's gloryEach day and answer sleep to the following day. Each night repeats it to the next. ไพ่พ่องจะไปตวยเฮาข้าขอไปตวยอาจารย์แต่ขอไปบอกอีป้ออีแม่ก่อนเด้อคนใดที่กรรมกันถ่ายแล้วเหลียวพอตั้งหลังก็บ่เหมาะสมกับแผ่นดินของพระเจ้าคนใดที่จะไปตวยเฮาต้องเอาชนะตัวเก่าก่อนแบกกางเขนของตัวเก่าและตวยเฮามาถ้าคนใดจะเอาชีวิตรอดก็จะต้องตายถ้าคนใดยอมตายเพราะหันแก่เฮาคนนั้นก็จะรอดคนใดได้ครองโลกตึงโลกแล้วจะต้องตายมันจะมีกล้าอะหยังถ้าไผอายจะเป็นลูกศิษย์ของเฮาเฮาก็จะอายที่จะฮับเขาเป็นลูกศิษย์เหมือนกันเพราะวันหนึ่งเขาจะมายังมีศักดิ์ศรีของพระเจ้าเฮาขอบอกตันว่ามีบางคนในที่นี่จะบ่ตายจนกว่าจะหันแผ่นดินของพระเจ้าฝ่ายพระเยซูได้ปายอนยากอบกับเปโตรขึ้นไปบนดอยเพื่ออธิษฐานเวลาที่พระองค์อธิษฐานอยู่ใบหน้าของพระองค์ก็เปลี่ยนไปเสื้อคลุมของพระองค์ก็ขาวเลื่อมมากๆตอนนั้นโมเสสกับเอลียาผู้หับใจพระเจ้าสมัยก่อนก็ปรากฏกายขึ้นเต็มไปด้วยสง่าราศีของพระเจ้าท่านอย่าตามใจของพระบิดาคนถึงโลกจะรอดเพราะท่านเมื่อสองคนนั้นกำลังจะไปเปโตรเลยถามพระเยซูว่าดีแล้วที่อยู่ที่นี่เฮาแบ่งเฮือน3หลังหลังหนึ่งฮือต้านเวลาที่เปโตรอู้นั้นมีเมฆมาหุ้มเขาไว้เขากลัวขนาดมีเสียงมาจากเมฆนั้นว่าคนนี้เป็นลูกของเฮาเป็นคนที่เฮาได้เลือกไว้แล้วขอฮือเชื่อฟังตั้นขอไปพอลูกข้าหน่อยเถอะข้าขอช่วยเขากังข้ามีลูกคนเดียวนะข้าขอลูกซิตตันไล่ผีออกแต่ถ้าคนไล่มันมาออกโอ้คนขาดความเชื่อยังมาอวดดีแถมเฮาจะต้องทนอยู่กับเจ้าเมินเท่าใดมาเอาลูกของเจ้ามานี่Yeah.
แผนที่หน้าของเขาก็หายตัวมืดแต่ๆหรอช่วยสอนกรรมอธิษฐานหน่อยเถอะเหมือนอย่างที่ยอนสอนลูกศิษย์ของเขาขออธิษฐานว่าข้าแต่พระบิดาในสวรรค์พระองค์เป็นที่สักการะขอแผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่บนสวรรค์เป็นอย่างใดขอคือเป็นอย่างอั้นในแผ่นดินโลกขอเลี้ยงดูข้าพระองค์และอภัยข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์อภัยคนอื่นที่ทำผิดต่อข้าพระองค์ขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ให้พ้นจากสิ่งเย้ายวนใจคือขอและตั้นจะได้คือเสาะและตั้นจะปะคือห้องและจะไขประตูแก่ตั้นเพราะว่าคนที่ขอก็จะได้คนที่เสาะก็จะปะและคนที่ห้องก็จะไขประตูให้แก่เขาฮ่ มีป้อที่ไหนพ่องเมื่อลูกขอป๋าจะเอางูพิษที่เขากับว่าลูกของเขาคอใครตั้นจะเอาแมงป่องที่เขากาตั้นที่เป็นคนบาปยังหู้จักคือของดีแก่ลูกตั้นพระบิดายินดีจะฮื้อพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่คนที่ขอเฮาขอบอกตั้นว่าจะไปตุกใจว่าจะเอาหยังมากินหรือตัวจะนุ่งจะย่องอะหยังเพราะชีวิตสำคัญกว่าของกินเนื้อตัวสำคัญกว่าเสื้อผ้าคือก้อยผ่อนกเหรอมันบ่ได้หวานบ่ได้เกี่ยวมันบ่มีรองเข้าพระเจ้ายังเลี้ยงดูมันตั้นทั้งหลายดีเหลียวกว่านกหลายเต่ามีไผ่พ่องในหมู่ตั้นที่ตุกใจและจะต่อชีวิตให้ยาวได้ของน้อยๆแต่อีท่านยังแยบบ่ได้ท่านจะไปตุกใจเรื่องอื่นเยอะอย่างฮึลองพอดอกไม้หันรอหันก่อมันบ่เยอะการมันบ่ปั่นได้ขนาดกษัตริย์โซโลมอนตอนมียศถาบรรดาศักดิ์เต็มที่ยังบ่งามเท่าดอกไม้นี้ถ้าพระเจ้าตกแต่งย่างดงามมกอีแจ้งมาก็คว้างเข้าต่อไฟเหี้ยพระองค์จะต้องตกแต่งตั้นนักกว่านี้หลายเท่าคนมีความเจื้อน้อยขอช่วยให้มีความเจื้อนักขึ้นเถอะถ้าตั้นมีความเจื้อเต้าเม็ดผักเม็ดหนึ่งตั้นจะสั่งต้นหม่อนนี้ว่าลกห้าของเจ้าขึ้นมาไปปักกลางทะเลมันก็จะทำตามตั้นการลงพิษนั้นย่อมจะเกิดขึ้นได้แต่โทษจะตกแก่คนที่ก่อเหตุขึ้นนั้นเจ้าหินมัดติดคอท่วงลงทะเลก็ยังดีกว่าปลาคนต่ำต้อยเหล่านี้ให้ลงพิษไปจากแผ่นดินของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าเปรียบเหมือนอะหยังเปรียบเหมือนเม็ดผักเม็ดหนึ่งที่คนเอาไปปลูกไว้ในส่วนของตนเม็ดนั้นก็งอกงามออกเป็นต้นและนกก็มาแปลงหางอยู่ตามกิ่งก้านของมันบ่ฮู้ว่าเปิ้นอู้เรื่องไอหยังกันจะได้ว่าท่านได้กินได้ดื่มกับหมู่คนผิดศีลผิดธรรมตัวเอง
คนที่สบายดีนั้นบ่ต้องการหมอแต่คนบ่สบายต้องการหมอเฮามาเพื่อเจอคนผิดศีลธรรมเพื่อกลับใจบ่ใจคนที่คิดว่าตัวดีแล้วสอนเรื่องแผ่นดินพระเจ้าให้ผมฟังหน่อยผมค่อยฟังแถมไอ้น้อยเหยบ่ถ้ากลัวพระบิดาเจ้าพอใจจะฮื้อแผ่นดินแก่เจ้าฮื้อขายของที่เจ้ามีอยู่และแบ่งปันแก่คนทุกข์ยากแปลงทงใส่เงินของตนที่บ่ฮู้จักเก่าคือเก็บไว้ในสวรรค์โดยบ่มีวันหมดเสี้ยงเพราะคนขี้ลักบ่กล้ามาลักไปและบ่มีมดแมงมาคบกินได้สมบัติของเจ้าอยู่ที่ไหนจิตใจเจ้าอยู่หั่นแม่ป้าเหยโรคของแม่ป้าหายแล้วเขาหายแล้วมาพอแล้วพืชแต่เนาะผัดใจมาพอแล้วเขาหายแล้วขอบคุณพระเจ้าแต่เต้ปีน้าวขอพระเจ้าอวยพรตันมีอยู่6วันน่ะที่จะเยี่ยงการน่ะเฮ้ยมารักษาโรคใน6วันนั่นก็แล้วกันน่ะขอจะไปมาเยี่ยงในวันศีลวันธรรมเด้อหมู่เจ้าหน้าซื่อใจคดสู่ได้แก้เจือกหัวเจ้าควายออกจากคอกไปกินหญ้ากินน้ำในวันศีลวันธรรมหรอแม่หญิงคนนี้เป็นเชื้อสายของอับราฮัมถูกผีมัดไว้ถึง18ปีแล้วจะเมื่อเขาได้หลุดพ้นในวันศีลวันธรรมกะอาจารย์ท่านผู้ประเสริฐผมจะต้องเนี่ยจะใดถึงจะได้ชีวิตอมตะท่านฮ้องเฮาว่าประเสริฐเยี่ยงมีพระเจ้าต่ออันที่ประเสริฐท่านฮู้ศีลธรรมดีอยู่แล้วว่าจะไปเล่นผัวเมียเปิ้นจะไปฆ่าคนจะไปแปลงกรรมใส่คนอื่นแต่ฮื้อนับถือพ่อแม่ของตัวข้าได้ทำตามคำสอนนั้นมาตั้งแต่เป็นละอ่อนอยู่ยังมีแถมเรื่องนึงที่ท่านต้องเยอะคือไปขายของที่ท่านมีอยู่ตึงหมดแล้วแบ่งให้คนตุกแล้วท่านจะได้มีสมบัติในสวรรค์แล้วมาเป็นศิษย์ของเฮาแต่ข้าเป็นพ่อกามีเงินมีความประเลิศประเตอคนรวยจะเข้าไปในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าก็ยากนักคนรวยจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก็เป็นการยากกว่าอูดตัวหนึ่งจะลอดเข้าหูเข็มได้แล้วไผจะเนี่ยได้สิ่งที่คนเยอะบ่ได้แต่พระเจ้าเยอะได้แล้วแผ่นดินของพระเจ้านั้นจะมาเมื่อใดกันแน่แผ่นดินของพระเจ้าจะมาโดยที่เฮาบ่ฮู้บ่หันบ่มีไผจะบอกว่าพ่อเนอร์อยู่ที่นี่กาอยู่ที่ฮั่นกาเพราะแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ในตัวของท่านจะมีสักวันหนึ่งที่ท่านต้องการอยากจะไข่หันเฮาแต่ท่านจะบ่ได้หันวันของเฮาจะเหมือนกับฟ้าแมบที่แมบผ่านท้องฟ้าจากฟากหนึ่งไปอย่างฟากหนึ่งแต่พระองค์จะต้องโดนค่ำเขขนาดนักคนสมัยนี้จะบ่ฮับพระองค์ฟ้าและดินจะล่มลงไปก็ยังง่ายเหลือธรรมบัญญัติแม้จุดน้อยจุดหนึ่งจะถูกลบไปเขาขอบอกว่าผู้ทำนายและเจ้าเมืองตั้งหลายอยากจะไข่หันสิ่งที่ตั้นหันแต่บ่ได้หันอยากจะได้ยินสิ่งที่ตั้นได้ยินแต่บ่เคยได้ยินเฮาเหรอจะต้องแย่งอย่างกันพ่องพระคัมภีร์ว่าอย่างใดตั้นเข้าใจว่าอย่างใดต้องฮักพระเจ้าองค์เดียวด้วยสุดใจสุดจิตสุดกำลังสุดความคิดและต้องฮักเพื่อนบ้านเหมือนฮักตัวเก่าถูกแล้วคือเยี่ยจะอั้นแล้วตั้นจะได้ชีวิตไผ่คือเพื่อนบ้านของพระเจ้าว่าเจ้าทหารมันนอนเนอแล้วจักรพรรดิเหรอ
มีชายคนหนึ่งจากกรุงเยรูซาเล็มไปเมืองเยริโคเขาถูกโจรปล้นลูกเอาเสื้อผ้าและบุปตีเขาหิ้มตายอาจารย์หลวงคนหนึ่งเตียวตางผ่านมาเมื่อเขาหันใจคนนั้นเขาก็ลบเตียวไปเหตุต่างหนึ่งนักธรรมคนหนึ่งก็เยอะอย่างอั้นเหมือนกันเมื่อเขาหันใจคนนั้นก็ลบเตียวไปเหตุต่างหนึ่งแต่เจ้าสมาเลียคนหนึ่งเตียวตางผ่านมาหันใส่ใจคนนั้นนอนเหี้ยอยู่ก็เกิดใจเมตตาสงสารเขาเข้าไปหาใจคนนั้นเอาน้ำมันกับเหล้าองุ่นใส่แผ่ให้เขาแล้วปาเขาไปยังโรงแรมแห่งหนึ่งได้ฮักษาใจคนนั้นจนถึงเจ้าเขาฮึสตางแก่เจ้าของโรงแรมจำนวนหนึ่งและฮึฮักษาใจนั้นถ้าเขาปิกมาเขาจะจ่ายเงินส่วนเกินนั้นฮึในสามคนนี้ใครมีใจเป็นเพื่อนบ้านต่อใจที่ถูกโจรปล้นคือคนที่ช่วยประใจคนนั้นเจ้าเนี่ยอย่างเขานั้นเตอะปล่อยละอ่อนน้อยๆเข้ามาเฮาเตอะบ่ต้องห้ามเขาเพราะเป็นดินของพระเจ้าเป็นของเขาเฮาขอบอกว่าคนใดบ่ฮักแผ่นดินของพระเจ้าเหมือนละอ่อนน้อยๆคนนั้นจะเข้าแผ่นดินนั้นบ่ได้คนใดที่ต้อนรับละออมหนูนี้ในนามของเฮาก็ต้อนรับเฮาคนใดที่ต้อนรับเฮาก็ต้อนรับผู้ที่ส่งเฮามาคนที่ถ่อมตัวในหมู่ตั้นก็จะเป็นใหญ่ในที่สุดเป็นล้านเป็นเหลือหายไปยังกะพระเยซูเจ้านาซาเรตมาหันแล้วเยซูเยซูลูกดาวิดขอเมตตาข้าหน้าตาเจ้าต้องการให้เฮาเยอะหยังข้าใครพออาหารมื่นตาเตอะความเชื่อต่ออันเยอะเจ้าพอหันข้าแล้วข้าแล้วข้าแล้วเมื่อพระเยซูเตียวตางไปยังเมืองเยรูซาเล็มชาวบ้านแห่แหนกันมาหาพระองค์ขอฮื้อพระองค์บอกหนทางโกนบาปกับฮื้อสอนเขาเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าได้เฮ้ยขอช่วยข้าติดตาเมตตาข้าสักคนเตอขอบคุณพระเจ้าแต่แต่เจ้าชาวบ้านเริ่มยอมรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยของเขาในเมืองเยริโคมีคนเก็บภาษีชื่อซักเครียดเขาไข้หันพระเยซูแต่ว่าเขาฟังขึ้นไปอยู่บนต้นไม้เหนือหมู่คนเพราะว่าเขาเป็นคนแก่ลงมาเตอร์ซักเครียดวันนี้เขาจะพักที่บ้านสูเนอร์ยังวันข้ากะใครจะพักบ้านมันจักพระเยซูได้จะใดอ่ะฟังนะข้าจะแบ่งเงินให้กับคนตุกเกินหนึ่งถ้าข้าโกงของไผ่ข้าจะคืนให้กับท่านสี่เต้าเลยโอ้โห
เหลือเจ้าแต่แต่ที่คนเก็บภาษีจะเอาเงินที่เก็บไปมาคืนเฮ้เป็นไปบ่ได้วันนี้ความรอดมาถึงครอบครัวนี้แล้วเพราะคนคนนี้เป็นคนที่สืบเชื้อสายมาจากอับราฮัมเขามาช่วยคนที่หลงผิดที่รอดฟังตรงนี้ก่อนเขาจะไปยังกรุงเยรูซาเล็มที่หั่นก็อย่างที่ต้านผู้ทํานายเขียนถึงเขาจะเป็นจริงเขาจะยับเฮาคนต่างชาติเขาจะเยาะเย้ยเยาะการถอยกับเขาและถมน้ำลายใส่เขาเขาจะเคี่ยนตีและฆ่าเขาแต่เขาจะเป็นขึ้นมาในวันที่สามแม้พระเยซูจะรู้ว่าพระองค์จะต้องตายเพื่อการไถ่บาปมนุษย์พระองค์ก็ยังไปสู่เมืองเยรูซาเล็มชาวบ้านทั้งหลายดีใจที่พระองค์มาเขาจึงยกพระองค์เป็นกษัตริย์ของเขาอาจารย์ขอบอกให้เจ้าบ้านดักปลาพ่อเต๋อเฮาขอบอกท่านว่าถ้าคนหมู่นี้บ่ปากบ่หินทั้งหลายก็จะส่งเสียงฮ้องสรรเสริญพระเจ้าเมื่อพระเยซูเตียวเข้ามาใกล้หันเมืองเยรูซาเล็มพระองค์ก็ให้ย้อนเอ็นดูเมืองนั้นในวันนี้เจ้าจะได้หูจักตางแห่งสันติสุขแต่เจ้าก็ยังพอบะหันวันหนึ่งศัตรูของเจ้าจะโจมตีเจ้าจะแปลงป้อมแปลงกำแพงล้อมเจ้าไว้กุดานจะขังเจ้าไว้ตังในอย่างแน่นหนาเขาจะทำลายเจ้าตังหลังกำแพงนั้นถึงหมู่ลูกของเจ้าตัวเขาจะเตะกำแพงเตะวิหารเตะบ้านของเจ้าลงหมดเพราะเจ้าไม่ยอมรับเวลาที่พระเจ้ามาหาเจ้าพระวิหารบริสุทธิ์ที่เมืองเยรูซาเล็มกลายเป็นกาดมั่วไปเหี้ยแทนที่จะเป็นที่นมัสการพระเจ้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสามสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเขียนไว้ว่าโบสถ์ของเฮามีไว้เพื่ออธิษฐานแต่มูซูมาแยกเป็นถ้ำโจรคำเดียวมาตั้งกี่ชั้นเท่านั้นคำเดียวก่อนจะไปเยี่ยใครก็ได้เป็นห้องทหารมังกรเหรอผู้นำฝ่ายบ้านเมืองกับฝ่ายศาสนาบางคนได้ต่อต้านพระเยซูหนักขึ้นเพราะว่าชาวบ้านต่างก็ประกาศว่าพระองค์เป็นจอมกษัตริย์ข้ารู้แล้วหลายคนอุกกันว่าเขาเป็นจอมกษัตริย์กษัตริย์ก
กษัตริย์ของคนตุกยิงจั่วโจรร้ายเพราะเคยมีอี้มาแล้วเมื่อเขามาก็สงบสุขเมื่อเขาไปคนก็ลืมเขาบ้านกะเจ้าบ้านเจ้าเมืองตัวเขานักขึ้นทุกวันคนชอบเขาขนาดเขาเป็นกษัตริย์ข้าขอบอกไว้ก่อนเน้อว่าถ้าเขาก่อความวุ่นวะวุ่นวายแถมเจ้าจะต้องรับผิดชอบเขาอู้ถูกแล้วถึงคราวที่เราจะต้องฆ่าคนนี้เหี้ยเมื่อผู้นำต่างศาสนายิวกับหมู่ธรรมจารย์โจมตีพระเยซูนักขึ้นหมู่คนโตยพระเยซูก็มีนักขึ้นเหมือนกันในเวลาเดียวกันก็มีชาวยิวที่ต่อต้านพระองค์นักขึ้นโตยในพระวิหารพระองค์หันแม่ไม้คนหนึ่งกำเหรียญทองแดงมาถวายสองเหรียญเสนาคำนายกาเขาขอบอกเจ้าว่าแม่ไม้ทุกยากคนนี้ได้ใส่เงินไว้นักกว่าคนอื่นเพราะเขาเหล่านั้นได้เอาเงินที่เหลือใช้มาถวายแต่แม่หญิงคนนี้แม้จะทุกยากก็ยังใส่เงินที่จะมีสำหรับเลี้ยงชีวิตจนหมดเสี้ยงบอกเขาได้ก็ท่านมีสิทธิ์อะไรยังถึงได้มาอู้อย่างอีไผ่ฮื้อสิทธิ์แก่ท่านเขาขอถามสักข้อเตอะบัพติศมาของยอนนั้นมาจากพระเจ้ากะว่าคนเขาจะตอบว่าใดฮะถ้าว่ามาจากพระเจ้าเขาจะถามเขาว่าจะได้บ่เจือยอนถ้าเขาว่ามาจากคนเขาก็จะมาหินขว้างเขาเพราะเขาเชื่อว่ายอนเป็นผู้บอกเรื่องของพระเจ้าเขายังบอกว่ามาจากที่ไหนเขาก็จะมาบอกตั้นเหมือนกันว่าเขาแยกการนี้ด้วยสิทธิ์ของไผ่เมินมาแล้วมีใจคนหนึ่งปลูกสวนองุ่นไว้คือบรรดาเจ้าสวนเจ้าแล้วก็ออกบ้านไปเมินขนาดเมื่อถึงหน้าเก็บเกี่ยวหน่วยองุ่นเขาก็ส่งคนใจไปหาคนสวนนั้นเพื่อจะฮึ่เขาได้ไปเก็บก้าเจ้าแต่คนที่เจ้าสวนนั้นก็บุบตีคนใจไล่ปิกไปตัวเป่าเจ้าของสวนก็ได้ใจคนไปแถมคนหนึ่งแต่คนที่เจ้าสวนนั้นก็บุบตีคนใจนั้นแล้วไล่ปิกไปแถมแล้วเจ้าของสวนก็ได้ใจคนที่สามไปแถมคนเจ้าสวนนั้นก็เยอะคือเขาและไล่เขาปิกบ้านเจ้าของสวนก็เลยว่าเขาจะเยอะจะใดดีเขาจะส่งลูกที่ฮักของเขาไปเขาถ้าจะนับถือลูกของเขาแต่เมื่อคนเจ้าสวนได้หันลูกของเจ้าของสวนก็ซุบซิบกันว่าหมอนี้เป็นลูกของเจ้าของสวนข้าของเฮียและสมบัติจะเป็นของเขาเล่าต่อไปตาเจ้าเขาก็ยุลูกเจ้าของสวนออกไปแล้วข้าของเฮียแบบนี้เจ้าของสวนจะเยอะจะใดกว่าคนเจ้าสวนตั้งจากข้าคนเจ้าสวนนั้นเฮียได้เอาสวนด้วยคนอื่นเจ้าแตนกาข้อความนี่หมายความว่าจะใดบะหินที่คนก่อสร้างกำขว้างบะมีก้าก็ยังได้กลายเป็นบะหินมุมเอกถ้าไผ่คนใดเต้าทับใส่บะหินนั้นก็ดีกว่าถูกใบหินนั้นตกใส่เขาก็จะแลกเลวไปอาจารย์เขาหูว่าตั้นสั่งสอนกับความจริงตั้นบ่ได้หันแก่ยศถาบรรดาศักดิ์ของไผ่ตั้นสอนต่างของพระเจ้าต่อมนุษย์แต่บอกเขาหน่อยเตอะว่าการเสียภาษีให้แก่จักรพรรดิโรมนั้นมันผิดคำสอนของศาสนาเขาก่อระวังเนอะเขาจะแกล้งพระองค์นะคือเขาพอเรียนนั้นก่อนเหรอผู้บนเหรียญ นั้นเป็นของไผ่ของจักรพรรดิของจักรพรรดิก็คืนให้แก่จักรพรรดิของของพระเจ้าก็คืนให้กับพระเจ้าท่านตอบว่าใดก็เมื่อใกล้จะถึงเทศกาลกินขนมปังบ่ใส่เกลือของชาวยิวที่ฮ้องกันว่าพิธีกินปัสกาพระเยซูได้ใจฮือซีโมนเปโตรกับยอนไปจัดเกียมของในพิธีกินปัสกาอ
ฮาต้องการที่สุดที่จะกินปัสกากับหมูตันก่อนที่เฮาจะทนตุกเฮาขอบอกว่าเฮาจะบ่กินแถมจนกว่าจะสำเร็จความหมายของปัสกาในแผ่นดินของพระเจ้าสาธุการแด่พระเจ้าของเฮาพระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงสร้างหน่วยจากเครือองุ่นฮือฮับจอกนี้แล้วแบ่งกันกินเฮาขอบอกท่านว่าเฮาจะบ่กินน้ำองุ่นแถมจนกว่าแผ่นดินพระเจ้าจะมาถึงสาธุการแด่พระเจ้าของเฮาพระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ที่ฮื้อขนมปังนี้เกิดจากดินนี่เป็นกายของเฮาที่ฮื้อตั้นทั้งหลายฮื้อเยะจะอีเปื้อนนึกถึงเฮาจอกนี้เป็นกรรมสัญญาใหม่ด้วยเลือดของเฮาที่หลั่งออกเพื่อตั้นพ่ออเตะมือของคนที่หักหลังเฮาก็อยู่บนโต๊ะนี้เฮาจะต้องตายตามที่พระเจ้าวางแผนไว้แล้วแต่วิบัติแก่คนที่หักหลังเพราะองค์เป็นไปบ่ได้เป็นไปบ่ได้ข้าถึงเชื่อเป็นไปไม่ได้ใครจะเป็นคนหักหลังเป็นไปมาได้นะต้องมันตึงหมองนี่นะเชื่อกันฮือผู้ที่เป็นใหญ่ที่สุดเป็นผู้น้อยที่สุดคือผู้ที่เป็นนายเป็นเหมือนผู้หักใจใครเป็นใหญ่เหลือกันคนนั่งโต๊ะกับว่าคนจัดโต๊ะคนที่นั่งโต๊ะบ่ใจกาแต่เฮาอยู่ท่ามกลางตั้นเหมือนคนหับใจตั้นได้อยู่กับเฮาตลอดเวลาที่เฮาถูกทดลองพระบิดาได้จัดเกียมแผ่นดินมอบให้เฮาอย่างใดเฮาก็จะจัดเกียมมอบไว้ให้ตั้นเหมือนกันหมูตันจะกินและดื่มที่โต๊ะของเฮาในแผ่นดินของเฮาและตันจะนั่งบนบัลลังก์ตัดสินความคนอิสราเอลตึงหมดอันก็ไม่มีภายนอกซีโมนซีโมนฮึระวังเนอร์ผีมารมันต้องการที่จะทดลองหมูตันเพื่อจะแยกคนดีออกจากคนบดีเหมือนเจ้าบ้านห่อนเข้าเต้งออกจากแกบแต่เฮาได้ที่ฐานเผื่อเพื่อบ่ฮื้อความเชื่อของตันขาดและเมื่อตันได้กลับใจใหม่แล้วฮื้อช่วยเสริมกำลังพี่น้องเนอร์พระเจ้าข้าพระองค์พร้อมที่จะติดข้อกับพระองค์ตายตัวพระองค์เปโตรเหยฟังฮือดีเนอร์วันนี้ก่อนไก่ขันท่านจะบอกว่าบ่ฮู้จักเฮาถึง3เตื เมื่อเฮาใจตั้นไปโดยบ่มีถุงเงินหรือเกิบตั้นกั้นอยากก่อบ่บ่กั้นบ่อยากครับบัดเดี๋ยวนี้ไผมีถุงเงินหรือย่ามเพื่อเอาไปตวยเนอคนที่บ่มีมีดฮือขายเสื้อคลุมของตัวไปซื้อมีดเหียเฮาขอบอกว่าพระคัมภีร์ที่เขียนไว้แล้วว่าเฮาจะถูกนับเข้ากับคนผิดศีลธรรมเพราะกรรมทำนายที่เล็งถึงเฮานั้นเป็นจริงนี่เฮามีมีด2เทียนกันเนอมีพอแล้วฝ่ายสภาอาจารย์หลวงได้ประชุมกันเพื่อหาทางกำจัดพระเยซูผีมารจึงได้เข้าสิงยูดาสอิสคาริโอตหนึ่งในลูกศิษย์12คนยูดาสวางแผนกับหมู่อาจารย์หลวงยับพระเยซูฝ่ายพระเยซูออกจากเยรูซาเล็มเพื่อไปอธิษฐานที่ดอยมะกอกเต้
อธิษฐานนักเพื่อบ่ฮื้อเข้าในการทดลองยูดาสอิสคาริโอตขายพระเยซูในราคา30เหรียญเงินเต้าอันพระเยซูฮู้ว่าใกล้เวลาที่พระองค์จะต้องตายเพื่อไถ่บาปของมนุษย์แล้วพระองค์ก็ได้อธิษฐานป่อครับถ้าป่อพอใจแล้วก็ขอให้การนี้เลื่อนไปไกลลูกเฮียขออย่าให้ได้เป็นตามใจลูกขอให้เป็นไปตามใจของป่อเถอะทูตสวรรค์องค์หนึ่งก็มาสำแดงช่วยเสริมกำลังพระองค์จนเหือของพระองค์เป็นเหมือนเลือดไหลออกยดลงดินเป็นเม็ดใหญ่กันยังลุกขึ้นเตะลุกขึ้นมาอธิษฐานเพื่อตั้นจะไม่ได้ถูกทดลองยูดาสท่านคิดว่าจะขายเฮาด้วยการจูบเต้าอันกะโรงข้าพระองค์เอามีดฟันเขาบ่ยับเขาไว้ประเดี๋ยวนี้ปอเตอร์ยังมืดแต่แท้นอตั้นตั้งหลายหันเฮาเป็นโจรอันกาถึงได้กำหอกกำดาบมาตวยเฮาอยู่ในพระวิหารกับตั้นตึงวันตั้นก็บ่ได้มายับเฮาแต่นี่เป็นเวลาของตั้นเป็นอำนาจแห่งความมืดมาครอบงำยับเขาไว้คุมมันไว้ให้ดีเนอทหารคุมตัวพระองค์ไปที่กลางขวงศาลแล้วล้อเลียนว่าเป็นกษัตริย์ของเจ้ายิวอันนี้เป็นเสื้อคลุมของกษัตริย์เนอบอกข้าหน่อยหรอว่าจะเกิดอะไรขึ้นต้านกาจะช่วยเฮาข้าแต่กษัตริย์ชายคนนี้อยู่กับพระเยซูหรอข้าบ่เคยรู้จักเขาข้าหันเขาอยู่ด้วยกันน่ะเขาเป็นทาสของเจ้าผู้ศึกจะได้พ้องที่ต้องอยู่ใต้อำนาจของคนอื่นเจ้าก็เป็นหมู่เดียวกันกับเขาข้าไม่ได้เป็น
แม่นแล้วคนเนี้ยอยู่กับพระเยซูเขาเป็นคนกาลิลีบ่ใช่หรอข้าบ่ฮู้เรื่องตันอู้เรื่องอย่างกันน่ะพระเยซูเหลียวพอเปโตรแล้วเปโตรก็ได้นึกถึงกรรมที่พระองค์ได้บอกเขาว่าวันนี้ก่อนไก่ขันตั้นจะบอกว่าบ่ฮู้จักเฮาถึง3ตื้อพระเจ้าขอพระองค์เนี่ยกูยังด้วยอำนาจยิ่งใหญ่ของพระองค์ข้าพระองค์เสียใจข้าพระองค์เป็นคนผิดเป็นคนบาปเป็นคนที่เห็นแก่ตัวบ่ยอมรับบ่ยอมรับว่าเป็นศิษย์ของพระองค์ย้อนความหักที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาที่พระองค์ดีต่อข้าพระองค์ขอพระองค์ยกโทษให้ข้าพระองค์ตวยเตะไผ่ตบเจ้าอ่ะลองตายพอเหรอไผ่จะตบแถมย่างก่อนบอกว่าย้างก่อนเอาเขาไปที่หน้าสภาไปสภาศาสนายิวได้ประชุมกันเพื่อสอบสวนพระเยซูบอกมาเถอะตันเป็นพระผู้ช่วยของรอดกาถึงเขาจะบอกตันตันก็จะบ่เชื่อถึงแม้เขาจะถามตันตันก็จะบ่ตอบเขาตั้งแต่นี้ต่อไปเขาจะนั่งตั้งความมือของพระเจ้าสูงสุดตันเป็นลูกพระเจ้ากะตันอู้ถูกแล้วเป็นไปได้เหรอโตเป็นพระเจ้าแท้ไผ่ให้อำนาจตันอู้ยิ่งอีกมันจะตายหมดแล้วมันนู้นมูเฮาก็ได้ยินจากปากของมันแล้วนี่เอามันไปหาพิลาตเออเอาไปเลยฆ่ามันนะฆ่าไปฆ่าไปฆ่าไปเอาไปอย่างนั้นเฮ้ยแล้วเขาก็พาพระองค์ไปปะปิลาตซึ่งเป็นผู้ว่าราชการโรมที่เหี้ยมโหดหมู่เจ้าตั้งหลายต้องการอะหยังถึงได้ปะกันมาเจ้าจี้เอาไปปะบ่ใจคนนี้กำลังยุโยงชาวบ้านเขาสร้างความวุ่นวายที่กาดในพระวิหารเขาจะได้รับโทษอย่างไรพ่องข้าเขาเยตะบาหันมีเหตุผลที่จะต้องลงโทษเขาขาดหลักฐานเขาแยกผิดไปยุโยงชาวบ้านเพื่อเสียภาษีกับจักรพรรดิและหาว่าตกเก้าเป็นผู้ช่วยให้รอดเป็นกษัตริย์เป็นกษัตริย์ตั้นเป็นกษัตริย์เจ้าหิวกาถูกแล้วเหรอเขาไปจุคนตั้งแต่กาลิลีมาจนถึงที่นี่ที่กาลิลีกาคนนี้เป็นคนกาลิลีใจก่อถ้าจะอั้นคือเฮโรดจัดการดีกว่าเฮโรดยังอยู่เยรูซาเล็มใจก่อส่งไปหาเฮโรดอ
ั้นว่าตั้นเป็นไผ่มู่ไหนล่ะที่ว่าเป็นลูกศิษย์ของตั้นเขาลือกันว่าตั้นทำการอัศจรรย์ได้อีกอะลองทำให้พอกำเหรอฝ่าบาทเขาได้ยุยงชาวบ้านกุฏิกุตางและหาวัดตัวเก่าเป็นกษัตริย์เนี่ยกะกษัตริย์ข้าแต่พระองค์เอามันไปเขี้ยนส่งมันปิดไปหาพิราชพ่อเป็นเคสของเขาชายคนนี้บ้านหน้ามีโทษถึงตายเลยนี่เขาจะฮื้อเคียนเขาแล้วปล่อยเขาไปท่านจะต้องปล่อยคนคนหนึ่งฮื้อกับเขาในเทศกาลนี้เขาขอท่านปล่อยบารบัตแตนแม่นแล้วฆ่าคนนี้เหรอบารบัสคืนเขาเนี่ยแม่นแล้วคืนมันที่กลางแขนเจ้าเคียนเขาพบเขาขึ้นแต่ชาวบ้านก็ยังเอิ้นมาดังสุดเสียงว่าพระเยซูสมควรตายบนไม้กางเขนปีลาจึงตัดสินประหารพระเยซูและปล่อยบารบัสที่ถูกขังเพราะการจลาจลและฆ่าคนตายคือเขาตามที่เขาต้องการแล้วมอบพระเยซูคือหมู่เขาไปขึงบนไม้กางเขนอย่างใดซีโมนคนไซรินมาดิกรตัดเชือกออกหมอนี่แม็กนี่ไปเทโอโต
ไทยหอยมาต้องนุ่งกับเขาไปป้าให้เอ็นดูพระอมกินน้ำเหี่ยวเตอะกินกินเถอะเจ้าลูกสาวเยรูซาเล็มบ่ต้องมาห้องมาให้อินดูคืออินดูตัวเก่าและลูกตัวเก่าดีกว่าเพราะเขาเยอะจะอีเมื่อไม้ยังเขียวสดอยู่ไอยังจะเกิดขึ้นเมื่อไม้แห้งแล้วขอพระเจ้าช่วยพระองค์ตะเจ้าข้าจะอธิษฐานเพื่อพระองค์นะเจ้าไปมานี่กระจายกระจายโวยๆกระจายเต๋วไปแล่ไปโวยบอกว่าโวยแกอยู่อย่างนั้นไปแล่กระจายไปโวยๆได้ยินก่อโวยๆแล ขอป้ออภัยให้เขาเถอะเพราะเขาบอกว่าเขากำลังเยอะอายังอยู่ช่วยคนอื่นดีนักกับนี่ช่วยถูกเขาเถอะแม่นละถ้าเป็นพระผู้ช่วยให้หลอดแต่ช่วยตัวเก่าให้ลงจากกางเขนให้แล้วเนี่ยการอัศจรรย์คือพวกกำลังอ
พระเยซูถูกขึงที่ไม้กางเขนพร้อมตึงโจรแถม2คนตามคำทำนายของศาสดาผู้ทำนายของพระเจ้าที่ได้ทำนายไว้เมื่อหลายร้อยปีผ่านมาแล้วเสื้อนี้เป็นเสื้อกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ก่อนเนอร์มาเลยมาเลยข้าได้ก่อน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 แล้วทหารก็เอาป้ายไปติดไว้ตัดเหนือหัวของพระองค์มีคำเขียนไว้ว่านี่คือกษัตริย์ของชาวยิวช่วยตัวเก่าเตอะถ้าเป็นกษัตริย์ของชาวยิวต้านเป็นพระผู้ช่วยใจก่อต้านยังมาช่วยตัวเก่าและช่วยตัวข้าตัวเจ้ากว่าพระเจ้าก่อต้านมีโต้ถึงตายเหมือนกันแต่ต้านบ่ได้ทำผิดพระเยซูคิดถึงข้าบ้างเตอะเมื่อตั้งอยู่บนสวรรค์แล้วเฮาขอสัญญาว่าวันนี้ตั้งจะได้อยู่ในสวรรค์กับเฮาเวลานั้นประมาณเที่ยงวันก็เกิดมืดมัวไปไขว้แผ่นดินจนถึงบ่ายสามโมงม่านในพระวิหารก็แล่งกลางคืนผ้าเป็นสองป้าลูกขอฝากดวงวิญญาณไว้กับป่อเตยเนอร์เมื่อนายทหารได้หันเหตุการณ์นั้นก็ยกย่องพระเจ้าว่าสรรเสริญพระเจ้าแต่จริงแล้วตันผู้นี้เป็นคนมีศีลมีธรรมโยเซฟชาวอลิมาเทียเป็นสมาชิกสภาต่างศาสนาผู้เป็นคนดีมีศีลธรรมท่านบ่เคยหันตัวการกระทำของเขาตั้งหลายได้ขออนุญาตจากเจ้าเมืองปีลาด
นำพระศพพระเยซูไปไว้ในอุโมงค์ก่อนวันสิ้นวันธรรมจะมาถึงขอสุมาเถอะข้าเจ้าตวยมาส่งพระศพยินดีต้อนรับแต่ไปฟังข้ามาเตือนเน่ใกล้จะถึงวันศีลละเช้ามืดของวันอาทิตย์มูเข่าไปยังอุโมงค์ที่วางพระศพโดยนำเครื่องหอมที่เกียมไว้ไปโตยมูเข่าหันก้อนหินกลิ้งออกจากปากอุโมงค์ไปแล้วแต่เมื่อเข้าไปก็บ่หันศพพระเยซูจะได้ว่าหมู่ต้านเสาะหาคนเป็นในหมู่คนตายพระองค์บ่ได้อยู่ที่นี่แต่ทรงเป็นขึ้นมาแล้วจำกรรมของพระองค์บอกต้านได้ก่อพระเยซูจะถูกมอบไว้กับคนผิดศีลธรรมถูกเขิงบนไม้กางเขนและวันที่สามจะเป็นขึ้นมาหมู่ข้าเจ้าหันใจสองคนอยู่หันมีแสงจ้าเหมือนดวงตะวันอุกาข้าเจ้าว่าจะได้หมู่ตั้นเสาะหาคนเป็นในหมู่คนตายแต่แท้นะเจือหมู่เฮาเตอะเจือหมู่เฮาเตอะข้าเจ้าหันแต่แท้นะขอไปพ้องกับตาตั้นเตอะในอุโมงค์มีพระศพเจือข้าเจ้าเตอะเปโตพระเยซูสำแดงแก่ลูกศิษย์สองคนเขาเลยฟังไปบอกคนอื่นๆด้วยความตื่นเต้นเยซูเป็นขึ้นมาแล้วพระองค์สำแดงแก่ซีโมนตอนเขาเตียวตางมาเขาจำพระองค์มาได้เมื่อกี้เขาตุยกันเขาถึงจำได้พระองค์ไปอยู่ที่เอมิอุสได้จะได้สันติสุขจงมีแก่ท่านอ
บ่ม่วนใจอะหยังจะได้ความสงสัยเกิดขึ้นในใจตั้นพอนี่มือและตีนของเฮาเชื่อแต่ว่านี่ตัวเฮาแต้ๆลองกำเฮาพอหรอเพราะว่าผีบ่มีจีนและกระดูกเหมือนตั้นหันเฮามีอยู่นี่นี่เป็นเรื่องแต้ที่เฮาบอกตั้นตั้งหลายไว้เมื่อก่อนว่าสิ่งที่เขียนถึงเฮาในหมวดธรรมบัญญัติของโมเสสหมวดผู้ทำนายหมวดสดุดีก็เป็นจริงมีคำเขียนอย่างนี้พระผู้ช่วยจะทนตุกและจะเป็นขึ้นมาในวันที่สามและจะต้องมีการประกาศให้คนกุจาดในพระนามของพระองค์ฮึกกับใจใหม่ฮับการอภัยบาปตั้งต้นที่เมืองเยรูซาเล็มตั้นทั้งหลายเป็นพยานด้วยสิ่งเหล่านี้และเฮาจะนำสัญญาของพระบิดามาเหนือตั้นทั้งหลายและตั้นต้องรอเฮาอยู่ในเมืองจนกว่าฤทธิ์อำนาจจากเบื้องบนจะมาเหนือตั้นทั้งหลายขอพระเจ้าปั่นปอนตั้นฤทธานุภาพทั้งหมดในสวรรค์และโลกทรงมอบไว้แก่เฮาแล้วถ้าอย่างนั้นฮือเจ้าออกไปสั่งสอนคนผู้จ้าถือเขาฮับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเขาฮือถือฮักษาผู้ยามที่เฮาสั่งเจ้าไว้นี่แหละเฮาจะอยู่กับเจ้าตั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะเสี่ยงโลกอาเมนอุโมงค์ที่วางพระศพของพระเยซูนั้นได้3วันก็ว่างเปล่าหลังจากการเขิงที่กลางเขนพระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนพระองค์ยังทรงพระชนอยู่และอยากจะเข้ามาในชีวิตของตั้นพระเยซูตรัสว่าเฮาเป็นเหตุที่คนต้องปวงเป็นขึ้นและมีชีวิตผู้ที่วางใจในเฮาแม้ว่าเขาตายแล้วก็จะมีชีวิตอยู่2,000ปีมาแล้วที่พระเยซูได้เป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ในวันนี้และทรงมีฤทธิ์อำนาจยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกบุคคลผู้ที่มีชื่อเสียงในอดีตเช่นว่านักปกครองนักปราชญ์นักวิทยาศาสตร์และนักศาสนศาสตร์ได้มีชีวิตอยู่ในโลกแล้วก็จากไปแต่พระเยซูทรงพระชนอยู่จนถึงวันนี้ทรงเป็นบุคคลที่มีเอกลักษณ์พิเศษคนเดียวในโลกการบังเกิดเป็นเอกลักษณ์พระคัมภีร์บอกว่าพระองค์เกิดจากหญิงพรหมจารีพระชนชีพของพระองค์เป็นเอกลักษณ์เต็มไปด้วยการอัศจรรย์เหนือธรรมชาติพระองค์ดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์บ่มีหอยบาปทรงสำแดงการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่กว่าผู้ใดคำสอนของพระองค์เป็นเอกลักษณ์พระองค์ทรงมอบความฮักการอภัยและหนทางชีวิตใหม่คือกู้คนที่ต้อนรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูไปถึงไหนชีวิตใหม่ความหวังใหม่และเป้าหมายชีวิตใหม่ก็เกิดขึ้นการสิ้นพระชนของพระองค์เป็นเอกลักษณ์2,000ปีมาแล้วพระเจ้าได้ทรงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาเพื่อสิ้นพระชนไถ่บาปให้แก่มวลมนุษย์พระองค์สิ้นพระชนเพื่อตั้นการคืนพระชนของพระองค์เป็นเอกลักษณ์3วันหลังจากสิ้นพระชนก็เกิดการอัศจรรย์ขึ้นคือพระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนการบังเกิดทรงพระชนชีพทรงสิ้นพระชนและทรงคืนพระชนล้วนพิสูจน์ว่าพระเยซูคือพระบุตรของพระเจ้าพระผู้ช่วยฮื้อรอดของมวลมนุษยชาติพระเยซูทรงพระชนอยู่ในวันนี้
ทรงประสงค์จะเข้ามาในชีวิตของท่านเพื่ออภัยความผิดบาปของท่านและช่วยในการดำเนินชีวิตครบบริบูรณ์พระเยซูตรัสว่าบรรดาคนอิดคนหิวและหนักอกหนักใจฮือมาหาเฮาเฮาจะฮือตั้นหายหิวเป็นสุขเฮาเป็นต่างนั้นเป็นความจริงเป็นชีวิตบ่มีภัยมาถึงพระบิดานอกจากมาต่างเฮาพระคัมภีร์เขียนว่าเพราะว่ามนุษย์ทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าและก้าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตอมตะในพระเยซูพระเยซูสิ้นพระชนเพื่อรับโทษความผิดบาปแทนท่านบัดเดี๋ยวนี้พระองค์พร้อมที่จะเข้ามาในชีวิตของท่านแล้วฟังเนอร์เฮายืนห้องอยู่ที่ประตูใจคนใดได้ยินเสียงเฮาและเปิดประตูใจให้เฮาเฮาก็จะเข้าไปหาคนนั้นถ้าท่านต้องการจะสัมผัสกับความฮักการอภัยโทษและรับชีวิตอมตะท่านจะต้องรับเอาพระองค์ผู้ทรงสละสิ้นพระชนเพื่อบาปของท่านเข้ามาในชีวิตของท่านโดยความเชื่อถ้าท่านต้องการอย่างอันท่านจะต้องอธิษฐานด้วยความเชื่อแล้วพระองค์จะเสด็จเข้ามาในชีวิตของท่านต่อไปนี้เป็นตัวอย่างกรรมอธิษฐานด้วยความเชื่อข้าแต่พระเยซูเจ้าขอขอบพระคุณพระองค์ที่ยอมตายเพื่อไทยข้าพระองค์คือโปดจากผลกรรมเพราะว่าข้าพระองค์ช่วยตัวเก่าบ่ได้ข้าพระองค์ขอเปิดใจต้อนรับเอาพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ขอทรงครอบครองชีวิตของข้าพระองค์และให้ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์เตอะอาเมนถ้ากรรมอธิษฐานนี้ตัดกับความต้องการในใจของท่านก็ขอเจริญตั้นอธิษฐานบัดเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าเป็นคนนำอธิษฐานก่อนข้าแต่พระเยซูเจ้าขอขอบพระคุณพระองค์ที่ยอมตายเพื่อไทยข้าพระองค์คือโปดจากผลกรรมเพราะว่าข้าพระองค์ช่วยตัวเก่าบ่ได้ข้าพระองค์ขอเปิดใจต้อนรับเอาพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ขอทรงครอบครองชีวิตของข้าพระองค์และให้ข้าพระองค์ได้ดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์เตอะอาเมนบัดเดี๋ยวนี้ท่านก็ได้เจอพระเยซูคือเสด็จเข้ามาในชีวิตของท่านและให้มั่นใจเตอะว่าพระองค์ประทับอยู่ในชีวิตของท่านแล้วเพราะพระองค์ทรงสัญญาไว้อย่างอันคือแน่ใจเตอะว่าความบาปของท่านได้รับการอภัยจนหมดแล้วและท่านก็คือลูกของพระเจ้าและได้รับชีวิตอมตะถ้าท่านต้องการมีประสบการณ์ชีวิตคือครบบริบูรณ์ซึ่งพระเยซูทรงสัญญาไว้ขอให้ท่านอู้กับพระองค์ตึงวันตึงวันและเพื่อที่จะสร้างแผนการชีวิตที่ดีเลิศของพระองค์สำหรับท่านโดยการอ่านพระคัมภีร์และไปมาหาสู่กับคริสเตียนผู้ติดตามพระองค์และฮึกถึงพระสัญญาอันประเสริฐของพระองค์เฮาจะบ่ละตั้นหรือปล่อยตั้นไว้คนเดียวเฮาจะอยู่กับตั้นทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะเสี้ยงโลก